วัสดีครับก็วันนี้เนี่ยเรามาเปิดตัวเรื่องของตัวเครื่องคัด45นะ L207 ซีรีส์ใหม่นะครับตัวนี้ระบบความสามารถในการทำงานของเครื่องตัวนี้เนี่ยจะมากกว่ารุ่นเก่าก็คือ45แอมป์จุดเด่นของเจ้าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมันได้เรื่องของความเป็นหน้าจอที่เป็นแบบดิจิตอลในการบังคับคอนโทรลในการตัดเนี่ยมีความง่ายกว่าในรุ่นเก่าค่อนข้างมากพอสมควรในวันนี้ในการทดสอบของผมในวันนี้เนี่ยจะเป็นเหล็กที่มีความหนาที่12มิลแล้วดูคุณภาพรอยตัดออกมาว่ามันมีความคมมากแต่ขนาดไหนอันนี้คือชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกมาจากตัวคัด45อันนี้คือเหล็ก12มิลนะรอยตัดที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะพลิ้วๆแบบนี้แล้วก็ที่16มิลเจสิกเขาบอกว่าในรุ่นคัด45เนี่ยเขาการันตีมาว่าสามารถตัดเหล็กได้ถึง15มิลนะฮะแต่ว่าเผอิญวันนี้ผมไปหาเหล็ก15มิลเนี่ยไม่ได้มันได้มา16มิลก็อาจจะมากกว่าอีกมิลนึงผมดูรอยแล้วเนี่ยนะฮะถามว่าดีไหมถือว่าตัดได้ขาดไม่ถึงกับดีมากทีเดียวนะครับอันนี้คือเหล็ก16มิลจากการทดสอบของตัวเครื่องตัวนี้ผมอยากจะทดสอบความหนาของมันสูงสุดว่ามันตัดออกมาแล้วเนี่ยมันตัดได้จริงหรือมันตัดได้จริงหรือเปล่าในการทำงานของคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้มุ่งเน้นไปมองเรื่องของการตัดเหล็กที่หนาอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เห็นประสิทธิภาพว่าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยคัด45เนี่ยสามารถตัดเหล็กคุณภาพออกมาได้ดีเนี่ยอยู่ที่12มิลไฮไลท์ของ ตัวเครื่องคัด45 L207 เนี่ยความโดดเด่นของมันเนี่ยมันอยู่ที่ฟังก์ชันที่มันมีออโต้มาให้นะครับก็คือ 2T 4T การตัดในลักษณะของ 2T เนี่ยก็คือการกดหัวตัดเนี่ยค้างไว้อยู่ตลอดเวลาถ้าปล่อยนั่นคือหยุดคือดับเลยนะฮะนะครับอันนี้คือเป็นการตัดแบบ 2T นะฮะส่วนการตัดแบบ 4T เนี่ยก็คือกดปุ๊บแล้วทำการปล่อยสวิตช์ที่เรากดไว้เนี่ยออกนะฮะแล้วก็หัวตัดเนี่ยก็ยังต้องคงติดกับชิ้นงานอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตัดทำการตัดไปเรื่อยๆนะฮะโดยที่มือเราเนี่ยแค่จับหัวไม่ต้องกดสวิตช์จนสุดแนวของแผ่นเหล็กปุ๊บก็ทำการกดหยุดนะครับระบบมันก็จะตัดการทำงานนะครับเราก็สามารถที่จะยกหัวขึ้นได้นะครับอันนี้คือระบบแบบออโต้นะครับอันนี้เป็นร่องรอยจากการตัดของเหล็กนะฮะที่มีความหนาอยู่ที่3มิล นะฮะผมพิจารณาจากรอยตัดแล้วเนี่ยผมว่าแผลจากการตัดเนี่ยเหมือนกับเครื่องเลเซอร์เลยนะหรือเหมือนกับพวกที่เขาใช้ใบมีดตัดอะแผลค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะแล้วก็สวยงามมากฟังก์ชันหน้าเครื่องตัวนี้เนี่ยระบบหน้าตาของตัวเครื่องมันจะไม่ค่อยซับซ้อนอะไรมากนะกระแสที่มันเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่20แอมป์นะแล้วก็ปกติเครื่องรุ่นเก่าเนี่ยมันสูงสุดที่แค่มันแม็กแค่40แอมป์รุ่นใหม่เป็น45รองรับกับการตัด12บินได้อย่างสบายเลยนะครับฟังก์ชันอีกตัวก็คือการเช็คลมเรากดไปปุ๊บถ้าลมมันได้ปุ๊บก็กดดับพร้อมที่จะทำงานได้เลยนี่คือกล่องบรรจุภัณฑ์ของตัวรุ่นคัด45นะฮะ L207 นะครับเขาก็จะดีไซน์ออกมาในลักษณะที่มันจะใช้กันทั่วโลกนะเจสิกเขาบอกว่าเขาอยากให้ภาพตรงนี้มันเหมือนกันทั่วโลกนะครับเขาก็เลยต้องติดสติ๊กเกอร์เพิ่มคำว่ารุ่นพิเศษข้อต่อเกลียวนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่มีข้อต่อเกลียวแถมนะคือเจ้าตัวเครื่องตัวนี้มันเป็นข้อต่อเกลียวนะครับแต่ภาพเนี่ยมันเป็นยูโรนะครับอันนี้ก็คือทำความเข้าใจก่อนนะครับเขาอยากให้มันเป็นโทนสีแบบเดียวกันมาตรฐานทั่วโลกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทางบริษัทได้นำเข้ามานะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่นเก่านะครับแล้วก็ยังมีรุ่นใหม่เข้ามานะครับในซีรีส์ของ720เนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด5รุ่นนะครับก็จะเป็นตัวคัด100นะครับแล้วก็จะมียังตัวติ๊กตัวมิกอะไรอีกนะครับตรงนี้นะครับก็ผมทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้เลยนะครับกับตัวเครื่องคัด45 L207 ของ Jessic ซีรีส์20ของรุ่นใหม่ในวันนี้นะครับก็ติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้านะครับวันนี้นะครับก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ